เย้จะจบแล้วฝึกไว้ก่อนสื่อสารแผนวิชาการเราในการสื่อสารองค์กรถ้ามึงมาโอเพนเฮาส์ของที่นี่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่มาที่นี่เพราะว่าไม่อยากเรียนนะที่ไม่เหมาะหรอกกูนี่แหละเหมาะสุดๆแล้วคอลเลกช่วยกันโหวตกันเร็วว่าเราจะลาออกหรือเรียนต่อดีอันยองเชิงกูดินพบกับอาราบเดนาอาร์ตกันอีกแล้วคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาวอล์กกับการมามหาลัยสัปดาห์สุดท้ายหวังว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายจริงๆนะตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนนานะเพื่อนนาคือแม่หมอแม่หมอวันนี้แม่หมอมากับเราวิ่งกลับบ้านแล้วเหรอกลับแล้วค่ะกลับแล้วเหรอกลับแล้วค่ะโอ้บายบายกินนะสอบเมื่อไหร่เนี่ยสอบสัปดาห์หน้าปะค่ะเราสอบวันที่นี้ไปแล้วแล้วก็เลยโอเคคุณสุนาไว้เจอกันวันนี้เราซื้อของมากินนะทุกคนหิวข้าวมากแล้วก็วันนี้เรามาเร็วกว่าปกติเราจะมาเที่ยงแต่ว่าวันนี้เราต้องมาทำธุระก่อนก็เลยมาเร็วนะทุกคนที่ไหนน้ำตุ้มไม่ได้ปีหนึ่งแต่ว่าปีสี่แล้วนะจ๊ะปีสี่ไม่ธรรมดาด้วยปีสี่จุดห้าด้วยแต่ถ้าเราไปปีห้านะเราเลยให้ครึ่งเออเราเลยให้ครึ่งปีแล้วไปสิบจุดห้าก็เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะทุกคนข้าวเช้าอันนี้คือแม่หมอทำผมมาใหม่ตอนนี้เรามีกระเป๋าหนึ่งด้วยแจกกระแจงกระเป๋ากันแล้วจึ้งจึ้งของมือสีอะไรวะสีตรงกลางแจกได้เลยแต่ละแน่นะมึงตอบเพื่อนยังยังเฮ้ยตอบเป็นส้มๆอ่ะเฮ้ยสวยดีอ่ะขอดูขอทุกคนนะโอเคดูได้เลยสีเหลืองก็ไม่เร็วนะจริงๆสีเหลืองน่ารักมากขอได้ไหมคุณนิ่มเออมันเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดอ่ะดูสิโอ้ยขาวขึ้นมาเจียวคุณนิ่มไม่เหมาะหรอกกูนี่แหละเหมาะสุดๆแล้วเย้เรามีกัน4คนแล้วก็ใช้กัน4คนคือเดียวกันเราก็จะใช้กระเป๋าเหมือนกันแหมทำเป็นถ่ายรูปถ่ายเลิฟโอ้ยน่าโทรศัพท์ไหวแล้วก็ถ่ายเก่งก็คนมีผัวก็ต้องรายงานนิดนึงแล้วก็มีหมูปิ้งจะบอกว่าหมูปิ้งหน้ามอนเนี้ยอร่อยมากทุกคนแล้วมันมีแบบเป็นสุดพีกอะมาละ10บาทไม่มีที่อื่นแล้วไม่มีที่อื่นแล้วเราคุยกันว่าเรื่องกระเป๋าอ่ะมันบอกว่ามันมีปัญหาก็คือกระเป๋าตังค์อ่ะมันใส่ไม่ได้เพราะว่าเราใส่กระเป๋าตังค์แบบทรงยาวและอีนี่ก็แบบว่ากระเป๋าตังค์กูใส่ได้แน่ๆเลยแล้วมันก็หยิบขึ้นมาปรากฏว่าโอ้ตายว่ะกูต้องไปซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่เพื่อโอ้ยเอกเอกมากทีมคนกระเป๋าตังยาวใส่ไม่ได้ทีมมาลงใส่กระเป๋าตังแล้วทีมกระเป๋าตังยาวเปล่าคือกูใส่แบบแย่ติดมุมทีมกระเป๋าตังยาวเปล่าโอ้ยไม่ใส่ได้อันนี้คือแม่พานะทุกคนเนี่ยเวลาเราเบื่อเราก็แบบมาใช้แบบสลับกันแบบเอ้ยมึงเอากระเป๋าอันนั้นมายืมหน่อยไปไหนคะตอนนี้ไปปริ้นงานค่ะจะจบแล้วนะคะทุกคนเย้ yeah, จะจบแล้วฝึกไว้ก่อนซ้อมดีใจไว้หน่อยค่ะทุกคนนี่ว่าจะตัดชุดคุยแล้วเพราะยังไงเราจบแน่ค่ะทุกคน ถ้าเราไม่ได้เอ็ดแล้วก็ไม่ได้อายซ้อมรับการข้าวซ้อมรับการข้าวทำอะไรมาซื้อข้าวอะรับเล่มอะอันเนี้ยเข้าเล่มครับมึงแดดมันร้อนเหมือนร้อนแบบร้อนแบบแสบเออร้อนแบบแสบหน้าร้อนแบบไม่เคยร้อนมาก่อนเก็บกดร้อนเหมือนพ่อแม่ทะเลาะกัน นี่วันนี้เรามาร้านปิ้นแอนด์ปั๊มที่เรารู้จักแล้วเราสนิทมากที่สุดสนิทจนเขาบอกว่าทำไมไม่ใส่ชีส เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องว่าทำไมเราถึงมาเรียนสักปิ้นเล่มเรียบร้อยแล้วครับเมืองเขาข้ามกันแล้วไม่เป็นไรหรอกโทรศัพท์กูมันไหลอ่ะถือให้ครับอุ้ยคนดีอ่ะก็สวยอ่ะไม่ไว้ใจอ่ะเดี๋ยวหายอีกอ่ะมันจะพิมพ์ทำไมอ่ะมันอัดวิดีโออ่ะแต่ว่าเขียนให้ตัวเองเขาบอกว่า
คิดว่าตัวเองอยู่ในยุคโซเชียลแคมหรอเฮ้ยเฮ้ยโพสกลับนั้นหน่อยดิพรีเซนเตอร์มันมีอัคคีภัยโอ้ยโอ้โหคนนี้คือน้องรหัสเราทุกคนอันนี้เหรออ้าวหรอคืออะไรอ่ะไม่ได้อ่ะโดนแน่คืออะไรอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยวันที่2วันที่2ของสัปดาห์เรามาหาข้าวกินที่ร้านซูชินี่ซูชิแถวมอนะครับชื่อร้านว่าฟูจิซังคาเฟ่ตอนแรกจะสั่งเป็นข้าวแต่ว่าเราอะซื้อข้าวมาแล้วก็เลยสั่งเป็นซูชิแทนนะทุกคนเดี๋ยวรอซูชิก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินในมอนะปิ้งทั้งหมดเรากำลังเดินกลับอีกแล้วเรากำลังเดินกลับเข้ามอกันนะครับทุกคนก็เป็นทางที่แบบเดินผ่านโซนที่เป็นคอนเทนเนอร์เขาเรียกว่าอะไรวะคอนเทนเนอร์ป่าวะเดินไปอีกนิดนึงก็จะเจอร้านซูชิที่เราไปกินไม่ใช่ไปกินไปซื้อมาเมื่อกี้นะจ๊ะนั่นติมยืนรอเราอยู่นู่นไหนวะนั่นไงใส่เสื้อลายไอ้เสื้อยีนจะมีข่าวร้ายไปบอกติมว่าอัพลังที่สุดไม่อยู่ในเล่มจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอันนี้กันคืออะไรกูกันหน้ากูเนี่ยจะรีวิวเมเลสกาตัวนี้แต่ว่าเรากินข้าวก่อนนะเราจะมาลองใช้อันนี้กันนะทุกคนกูเห็นแหละมาเรสก้าสกินไลท์เตอร์โกลว์โกไหมทุกคนลำดับต่อไปวะเราจะมาทำงานกันนะเริ่มจากเราเนี่ยจะทำโครงการของเราก่อนเริ่มเราเสร็จแล้วทำงานกันดีกว่าเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนนะครับทุกคนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คืออาจารย์บอกว่าไม่ต้องจบไปเลยว่าช่วยกันโหวตกันเร็วว่าเราจะลาออกหรือเรียนต่อดีไปดีกว่าทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อชีวิตนี้สู้เขาทุกคนดูดิหัวยุ่งเลยอ่ะก็คือปากก็ซีดด้วยเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วเด้อก็คือคนทาลิปกับคนไม่ทาลิปปากซีดพอกันก็ต้องมารอรถเมล์กันนิดนึงไม่ได้ขึ้น515เลยอ่ะบ้านใหม่เอากระโปรงมาลงทำไมอ่ะเย็นไงเย็นช่วงล่างไม่แต่บางทีอ่ะอย่างเมื่อวานอ่ะกูอยู่รถตู้แล้วด้วยความที่ยุงกัดกูก็เลยเหี่ยวกระโปรงนิดนึงเพิ่งว่าร้อนคุณสังเกตบริเวณรอบข้างด้านข้างเขาแบบหนึ่งแล้วไม่รู้ไอ้เหี้ยกูใส่แมสอะเมืองเปิดคลิปให้หน่อยวันนี้วันที่3สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3นะคะทุกคนมีข่าวดีจะบอกเราได้พีเซนต์ของมามากดีใจเฮ้ยวันนี้เราอยู่กันครบแต่ว่าเราไม่มีกระเป๋ามาวันนี้เราจะมาแนะนำตัวสมาชิกกลุ่มแม่ๆเริ่มต้นที่คนนี้นะคะคนนี้เป็นแม่พระใหญ่สุดสวัสดีค่ะสาธุอาเมนคนนี้เป็นแม่หมอค่ะ
คือกำลังเรียงลำดับตามความสูงต่ำนะฮะอันนี้คือสูงสุดเป็นแม่พระอันนี้รองลงมาเป็นแม่หมอส่วนนี้นะคะแม่ซื้อค่ะลำดับที่3นะแม่ซื้อเพราะว่าชอบคุยคนเดียวชอบคุยคนนะชอบคุยคนเดียวแล้วก็แบบว่าคุยน่าจันทาร์คุยคนเดียวแล้วก็ชอบถามเพื่อว่าอะไรนะคุยอะไรกันนะอยากรู้เหมือนกันอาจารย์ยังว่าไม่จบเลยค่ะอะไรนะอะไรเล่าอยู่แล้วล่ะค่ะต้องบอกว่าให้ฟังเขายังไม่ได้เล่าอะไรก็ถามเลยไม่รู้จักฟังเลยแม่อันนี้คือหน้าที่ของแม่ซื้อจะต้องเป็นคนอย่างนี้แล้วแม่คนสุดหลักเลิกหลักแล้วแม่คนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสุดแม่เล่าอันนี้เขามีการโดนลดยศออกมาด้วยนิดนึงนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาอ่ะคือแม่หม่อมเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบสุขุมเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าอยู่ในวังเขาก็จะแบบประสานมือเวลายืนจะต้องไขว้ขาแล้วก็แบบทำมือแบบประสานต้องเรียบร้อยแบบว่าโอ้ยคำนั้นคืออะไรคำนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะกลายเป็นแม่เรานะคะทุกคนมันบาปตรงที่มันอ่ะพาเพื่อนไปเข้าวัดเพื่อไปอิสลามเย้นี่ก็คือแม่ของเราเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็กลับไปทำสิ่งที่ควรทำทุกคนควรเป็นแม่เรามันแรดวันนั้นมันแรดเพราะมันไปหาผู้ชายแล้วมันนั่งแท็กซี่ไปด้วยฝากบอกคุณแม่จะยับได้แล้วหรอโอ้โหรับไม่ได้เลยแล้วมันแบบเพื่อนคุยงานอยู่มันก็แบบเสร็จยังวะมึงเสร็จยังวะนี่ผูกลายตาแล้วมึงเป็นแม่เดียวคนที่เอามีผัวไม่แล้วคือก่อนหน้านี้อีนี่ก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่หรอเป็นแม่ค่ะไม่มีเลยเราสองคนก็คือแบบว่าไม่มีผัวแล้วค่ะทุกคนรอพาจากพวกเราได้แล้วไปกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปเซ็นเตอร์วันกันนะทุกคนนี่คือสถานที่ที่เราชอบมากินข้าวนะฮะที่สุดแหละแถวมหาลัยไม่ค่อยจะกินหรอกคนเยอะข้าวมันไหนวะอยากรู้ว่าเผื่ออยากกินด้วยอ่ะเราแยกออกจากกันไม่ได้หรอกเรารักกันจะตายบาวชูก้าหวานน้อยหวานน้อยค่ะค่ะไข่มุกไม่เอาค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะเป็นชานมแบบนี้อ่ะเจาะเลยครับใส่ลูกกดไหมคะไม่เป็นไรค่ะเจาะได้เลยว้าวน่ากินจังเลยทุกคนขอบคุณครับใช่ถูกไหมใส่ค่ะมีกระจกด้วยอ่ะกระจกไม่ได้อ่ะกระจกวิเศษทรงบอกข้าเถอะใครกะหรี่เลิศในปัตตภีปิ๊งปัญหาหัวกูเข้ามาปิ๊งโลคาร์สแตนดาร์ดสกูไว้บ้างกินอะไรคะข้าวมันไก่ว้าวข้าวมันไก่น่ากินจังเลยแน่นอนอ้ามาพะเผาอ๋อไม่เอ็ดค่ะลมแรงมากนะทุกคนเราสวยไหมเมื่อกี้กูสวยไหมสวยเหมือนกันเนาะไม่เห็นหน้าเลยอุ้มหูตาก็เนี่ยเลิศเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้แต่งตามาดีกีดไอลายเนอร์มาด้วยเขตมาดีโอ้โหลิปสติกนี่คือแบบสุดยอดแต่คือมองไม่เห็นอะไรเลยปิ้งเราซื้อนี่มันราคาทุกคนมันก็คือแปลงแต่งตาของโมชิโมชิราคา40 บาทเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะเราต้องจากลากันแล้วว่าติมบายบายนะแม่พละแต่เราก็จะไปกับพวก2คนนี้นี่เป็นขึ้นรถอะไรกลับบ้านถามไปถามทั้งสองคนมีรวยๆแบบนี้รถตู้ค่ะไว้เจอกันวันต่อไปวันที่เท่าไหร่ของสัปดาห์ก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเราก็มามองกันอีกแล้ววันนี้มาใส่กับสูตรด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาพรีเซนต์งานนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพรีเซนต์เป็นยังไงบ้างนะครับHee hee hee!
รอดชีวิตยังรอดชีวิตไหมรอดแล้วเร็วอ่ะน้องเขาเรียงลำดับแล้วเรียงลำดับว่าแบบอยู่ระดับเท่าไหร่นะคะข้อแรกคือการค้นคว้าหาข้อมูลกำหนดเรื่องที่สนใจค่ะข้อสองคือกำหนดประเด็นที่ต้องการคนต่อไปค่ะอยู่ตรงนี้ข้อสามควรประกาศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดีครับผมนายสอนนพดีนะครับนักศึกษาแผนกวิชาการระดับเราและการสื่อสารองค์กรทำการนะครับได้นำการตลาดเพื่อการตลาดนะครับมาช่วยในการจัดกิจกรรมแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะที่องค์กรเป็นผู้จัดทำขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับจันโหแสบตาดีมากมากเย้จบแล้วพรีเซนต์เสร็จแล้วทุกคนสองคนนี้สองคนนี้เสร็จแล้วเย้สองคนนี้เขาพรีเซนต์แล้วก็ส่งงานกันหมดแล้วต่อไปคือสองคนนี้จะต้องมาช่วยโครงการพวกกูทำอะไรก็ส่งมาใช่ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เราทั้งสี่คนด้วยนะคะคิวอยู่ก็อยากเป็นยูทูบเบอร์เหรอตัดคลิปนี้ออกไปแบบคอมเมนต์แบบชอบพี่นามากเลยเมื่อไหร่พี่นาจะเปิดชาแนลคะอยากดูชาแนลของพี่นาชาแนลของเราไม่มีอะไรมากนอกจากอยู่กับแมวแล้วด่าพวกมึงไปวันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าแต่ว่าเราไปกันไม่ครบกลุ่มอ่ะแม่ๆไปกันไม่ครบอ่ะเราไปเราไปทำหน้าที่แม่เราแม่เรากับแม่เรากับแม่พาไม่ได้ไปด้วยแม่พาไปเข้าโบสถ์วันนี้มืดมากแม่พาจะไปทำโดมิโนนะเฮ้ยอย่าบอกเลยเดี๋ยวคนมาตามเมื่อกี้กูทำไงอย่ามารู้ว่าอยู่สาขาซีคอนบางแคทำไงโอ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าโดมิโนซีคอนสาขาบางแคมันอยู่ข้างหน้าตรงซีตรงแบบข้างหน้าเลยเขาไม่รู้หรอกเออแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้มีโปรโมชั่นที่มันแบบว่า1แถม1เออมันไม่ได้มีโปรโมชั่น1แถม1ซะหน่อยมีเหรอนี่ไงของพี่อาร์สวัสดีค่ะสู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะใครจะมาก็มาได้ปีหน้าเพราะว่าปีนี้กว่าจะคลิปลงก็คืองานจบไปแล้วโอเพนเฮาส์เรารู้สึกว่าโอเพนเฮาส์เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะมานะเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าอะไรแม่เราเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าการเข้ามาโอเพนเฮาส์เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าพี่ๆเขาเรียนอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างผู้ชายเรียนวันจันทร์ค่ะเวลาเรามาโอเพนเฮาส์เราไม่ต้องเรียนถ้ามึงมาโอเพนเฮาส์ของที่นี่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่มาที่นี่เพราะว่าไม่อยากเรียนนะกูให้มึงบอกว่ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่ใช่เพราะอะไรตอนนั้นได้ตั๋วกินข้าวฟรีทุกคนแต่ว่าโรงอาหารไม่มีที่นั่งก็เลยไม่ได้กินแล้วก็เดินเหนื่อยมากแล้วได้เข้าแบบว่าบางคณะอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยเข้านิเทศไงทุกคนเรานั่งรถตุ๊กเอ้ยเรานั่งรถอะไรรถกระป๋องเข้ามาแล้วพี่ๆก็กินได้พวกสาระกูอยากรู้ว่ามึงเข้าไปแล้วมึงได้อะไรบ้างอ่ะมึงนอกเรื่องตลอดไม่ได้อะไรไงเพราะว่าไม่ได้จะเข้าที่นี่เข้าใจป่ะแล้วมึงอยู่ที่ไหนขออีกรอบนึงพูดว่าอะไรนะไม่ได้จะเข้าที่นี่อยู่แล้วไม่ได้จะเข้าที่นี่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อสรนาราทุกคนมาแล้วทุกคนก็จะได้เข้าบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ไงยูทูบเบอร์ทุกคนไม่บอกหรอกว่าช่องสีชมพูใสเดี๋ยวโดนแย่งคนดูบ๊ายบายพัตเตอร์อยู่ไหนอ่ะทุกคนพัตเตอร์อยู่ไหนนี่ไงมันมีแบบ10บาทอันนี้แบบกันน้ำรีวิวพัตเตอร์เขาให้รีวิวเรือ7รีวิวมาได้จริงเหรอรีวิวเซตพาสเตอร์ไหนอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนี่คือพาสเตอร์ไม่บอกหรอกว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่สปอนเซอร์หรอเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันไม่โฟกัสไปแล้วมึงเพื่อนเราไปแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวกูไปด้วยไม่คิดแล้วจะไปเร็วไม่ใช่เพื่อนมึงหรอกเราไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดเนี้ยจริงไปก่อนเลยทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินสิ่งที่เราต้องบอกว่าเด็กทุกคนต้องมากินมาคือเป็นร้านสเต็กที่แบบว่ามีอยู่ในอนุสาวรีย์นี่เรามากิน EMR กันนะทุกคนอยู่ในบูธชั้นก็มีสเต็กไก่ซอสชุดไทยดำนะคะเครื่องเคียงเป็นสลัดสั่งเองมึงเป็นคนมีอะไรอีกแล้วก็มีจำได้มีสเต็กปลาย่างแล้วก็มีไก่สไปซี่สเต็กปลาย่างเอ้ยปลาทอดไม่ใช่ย่างปลาทอดดูสั่งปลาทอดแล้วก็หอมทอดค่ะแล้วก็เป็นสปาเกตตี้ต้มยำทะเลค่ะน้ำแข็ง1แก้วกับซี่1แก้วค่ะน้ำ
ได้แล้วอาหารทั้งหมดของเราในวันนี้เรากำลังกลับบ้านกันแล้วทุกคนเรามาลองจับเขี้ยวกดกันทุกคนเราได้ตุ๊กตากลับบ้านพร้อมกับคนให้กำลังใจประมาณครึ่งห้าง กับการขี้ตุ๊กตาในราคา10ไม่ใช่10บาทดิ40บาทให้ลัคกี้เลนดับแรกกลับบ้านกันนะทุกคนทุกคนวันนี้เรามามออีกแล้วนะแล้วก็เรากำลังทำงานกันอยู่ซึ่งเราไม่มีคอมเราเอา iPad มาซึ่งโชคดีที่เราเอา iPad มาปกติจะขี้เกียจเอา iPad มาแต่วันนี้เอา iPad มาก็เลยมี iPad มาด้วยแล้วก็เลยทำงานใน iPad ดีนะที่เราเอา iPad มาแล้วเราก็แอบแบ๊วทำเหี้ยอะไรอ่ะเป็นเหี้ยอะไรก็แอบแบ๊วอ่ะไม่เจ็บเท่าน้องน้องแม่ตะโกนไปถึงหลังมอเด็กสาธิตตกใจแล้วว่ามีสัตว์น้อง PR ด้วยนะก็เกิดแล้วเด็ก PR ตะโกนว่าอะไรจะคุยที่อะไรทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเสนองานอาจารย์นะดูว่าจะผ่านหรือเปล่าถามว่าอาจารย์จะอยู่ไหมก่อนอีกหนึ่งเรื่องถ้าหากว่าไม่มาอัปเดตเนี่ยก็แปลว่าเราตายแล้วนะทุกคนทุกคนคนนี้เขาเป็นแม่พระอ่ะแต่เขาแบบไม่เหมือนแม่พระเลยอ่ะเขาเหมือนเดอะเนิร์ดอ่ะเดอะนันหรือเปล่าเดอะเนิร์ดนั่นมันพยาบาลหรือเปล่าไม่ดูเรื่องเดียวกับคุณก็คือในฉากเดินนั้นใช่ไหมตกตึกก่อนจะไปเป็นแม่ชีตกตึกเลยเหรอโบสถ์ไม่ได้เหรอเดินเนิร์ดก็เลยมาช่วยแต่เดินเนิร์ดช่วยไม่ได้ก็เลยโดนเดินเนิร์ดที่ขาคอตายแล้วก็เลยกลายเป็นหนังเรื่องเดินเนิร์ดมันมีเดินเนิร์ดก็ต้องมีเดอะด็อกเตอร์นะทุกคนขบวนการแน่ควรว่าขบวนการหรือกระบวนการแพทย์ขบวนการไม่พอนะทุกคนขบวนการทางกฎหมายก็มีแต่ทุกคนน่ะจะเป็นเหมือนแบบแพทย์เฉพาะทางด็อกเตอร์เลสก็จะเป็นแพทย์สายตาต้องเป็นคุณหมอเด็กด็อกเตอร์เลสรู้แล้วต้องเป็นแม่เราทำไมอ่ะแม่ชื่อแดงก็คือเราคุยกับอาจารย์แล้วนะอาจารย์บอกเดี๋ยวรู้อาจารย์ก็ให้ไปทำเล่มมาให้เรียบร้อยเราชมเพื่อนว่าเพื่อนเขียนคิ้วเก๋มากเลยอ่ะแต่ว่าคนกิ้วลงเห็นไหมกูพูดเรื่องจริงมันเก๋ไงเก๋ตรงไหนคิดไปเองเก๋ลงหัวตัดหัวคิ้วหรอวะงงเลยอะส่องคิ้วตัวเองก่อนว่ามันเป็นยังไงอะมองไม่รู้เรื่องคือคนเรามันควรเขียนคิ้วยังไงวะมึงจะเป็นกลุ่มภาพเราเห็นปะคิ้วมึงแบบว่าตรงนี้มันไม่มีใช่ปะมันไม่มีเส้นมันหายไปเลยเว้ยเป็นแนวตัดเธอเขียนคิ้วสวยดีวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วอ่ะทุกคนเราจำไม่ได้แล้วว่าเราไปมหาลัยมากี่วันมากอ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยภาวนาให้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ไปมหาลัยนะทุกคนในช่วงแบบปี4อะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็ขอให้แบบไปในแบบไปมหาลัยในแบบว่าไปรับใบจบหรือแบบไปรับทรานสคริปต์หรือแบบจบได้แล้วทุกคน วันนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราต้องไปทำในวันนี้ก็คือไปเข้าเล่มรายงานแล้วก็ไปส่งอาจารย์นะจ๊ะล่าขึ้นไปแล้วลงไม่ได้อะขึ้นไปทำไมขึ้นไปแล้วก็มันเรียกเนี่ยก็คือหมามันขึ้นบันไดได้นะทุกคนแต่ประเด็นคือมันลงบันไดไม่เป็น ขึ้นมาทำไมคะคนหน่อยจะขึ้นมาทำไมคะเนี่ยลงไหมเนี่ยลงไหมกำลังมาเช็คดูว่าเราเล่มโอเคหรือยังเลขอะไรต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปริ้นหน้าปกกันทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านปริ้นแอนด์ปั๊มตรงมอสวนสนันทาป้า41จริงเหรอ42 43 44ไม่มีหรอ41แล้วดูไปดิมีอีกป่ะ54ในมี54แล้วไม่มีนี่คนหล่อเขากำลังทำปกให้เราเสียงไทยแอร์ดรอปเสียงไทยคิดยังไงมึงมาฟังบีเอ็นเทนเป็นโอตาคุอะทำไมเนาะไม่ต้องเก่งหรอกแหมได้ออก YouTube มหาลัยเราคือแบบว่าถ้ามอเราร้านปิ้นแอนด์ปั๊มนะทุกคนร้านชื่อว่าปิ้นแอนด์ปั๊มคือแบบว่ามีปกทุกสีคนทำก็เก่งมากด้วยเรียนจบปริญญาเอกด้านการทำคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำอะไรพวกนี้มาทุกคนมึงอย่าไปชวนพี่เขาพูดหรอกเขาก็รักต่างกับเราอยู่คุณทุกคนเขาไปแล้วเอาอยู่ก็เอางานของเราไปอ่ะเสียใจนะเนี่ยจัน
อะไรวะเสร็จแล้วไปส่งกันความรู้สึกหลังนั่นร้านปิ้นแอนด์ปั๊มอยู่ตรงนู้นนะทุกคนส่งแล้วนะทุกคนหลังจากนี้เราก็เป็นไทยแล้วทุกคนวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเรากำลังจะไปซื้อชานมกันครับเอาชานมสตรอเบอรี่หวานน้อยครับไม่แข็งก็ตังตังกินก๋วยเตี๋ยวจ้าเย้เรากินข้าวเฉลี่ยทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ไปกดตุ๊กตามันต้อง60บาทไม่80แล้วแหละแต่ไม่ได้เลยได้อันนี้มาแทนเสียตังค์ด้วย20บาททุกคนเราต้องแยกย้ายกันแล้วว่าคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการที่แบบว่ามหาลัย1สัปดาห์เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเราจะต้องแยกย้ายกันแล้วแล้วไม่รู้ว่าเราจะกลับมามหาลัยอีกเมื่อไหร่นะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ทวีตแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและ Instagram กดด้านนึงด้านนี้แหละไปดูคลิปวิดีโอ2ภาพนี้ Subscribe กันค่ะกด Subscribe ด้วยอ่ะโดนพังขาวมากทุกคนบ๊ายบาย